สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ My Lady ผู้หญิงในฝันค่ะรายการที่จะจุดประกายให้คุณกลายเป็นผู้หญิงในฝันที่ใครๆก็ฝันถึงนะคะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ตั้งแต่เวลา9โมงจนถึง10โมงนะคะใช่แล้ว1ชั่วโมงเต็มๆเลยนะคะอยู่ด้วยกันค่ะรับรองว่าวันนี้เนี่ยมีทั้งเรียกว่าครบรสเลยล่ะสำหรับทุกคนนะคะรสเผ็ดรสจัดนะคะหรือแม้แต่รสอร่อยมีแน่นอนในรายการของเราค่ะรวมถึงติดตามกันได้นะคะที่แอปพลิเคชันทุกที่ทุกเวลาของเราค่ะทั้ง True for You แล้วก็ HTV ด้วยนะคะใช่แล้วแล้วเมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยมีครบทุกรสจริงๆค่ะและทุกอย่างจะสอดคล้องกันไปหมดทั้งรายการวันนี้ห้ามพลาดเลยห้ามกระพริบตาห้ามเปลี่ยนช่องหนีไปไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เริ่มจากทะเลที่ท็อปปิกกันก่อนกันแล้วกันนะคะเราจะถามคุณว่าส้มตำต้องทานคู่กับอะไรถึงจะอร่อยที่สุดส่ง SMS เข้ามาบอกพวกเรากันหน่อยนะคะ476-4106นั่นเองวันนี้ในเลดี้ทอปิกเปิดตัวด้วยส้มตำโอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องของรสนะคะบอกว่าวันนี้ครบรสนะคะรสชาติอร่อยมากๆแล้วก็รสติดมากๆด้วยนะคะทำให้พี่สาวคนสวยของเรากำลังเดินขึ้นมาแล้วนะคะอีกแป๊บเดียวจะได้พบกับพี่เก๋ชลดาอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่กำลังติดตามดูกันอยู่นะคะบอกว่าส้มตำก็ชอบแต่ก็ชอบดูบอลเหมือนกันนะคะเป็นอีกหนึ่งรสชาติที่ทำให้ความมันนี่นะคะมันแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบสุดที่พุ่งใช่ไหมเชื่อว่าคนไทยหลายคนเชียร์บอลไปกินส้มตำไปด้วยนี่แบบแซ่บมันแซ่บทั้งมันในเวลาเดียวกันนะคะนั่นก็คือลิเวอร์พูลของเรานั่นเองนะคะซึ่ง True for You ชวนแฟนหงแดงลุ้นเป็น2ผู้โชคดีที่จะได้ร่วมไปเกาะติดนะคะใกล้ชิดกับนักเตะลิเวอร์พูลตั้งแต่รับที่สนามบินจนเข้าชมแมตช์ชูซูเปอร์ทรอฟี่ลิเวอร์พูลทัวร์2015ค่ะระหว่างวันที่13-14กรกฎาคมนะคะพร้อมร่วมกิจกรรมสุดพิเศษไม่ว่าจะเป็นร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมดีคอปไลฟ์พาร์ตี้ชมการฝึกซ้อมอาหารพร้อมที่พักโรงแรมระดับ5ดาวชมการแมตช์ระหว่างทีม True All Star บนที่นั่งในโซนที่ดีที่สุดค่ะง่ายมากๆเลยเพียงแค่ส่ง SMS โดยพิมพ์คำว่า LFC มาที่หมายเลข476-4106ค่าบริการ6บาททุกเครือข่ายลูกค้า True Move Edge ได้2สิทธิ์นะคะและพิเศษสุดสำหรับผู้ชม True For You เท่านั้นติดตามรับรหัสพิเศษผ่านทางจอช่อง True For You ตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ในการลุ้นมากยิ่งขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง11กรกฎาคมค่ะเราจะประกาศผลผ่านรายการ Smart News นะคะในช่วง 17:00 นค่ะสามารถติดตามกิจกรรมทาง www.trueforyou.com แล้วก็ facebook.com/trueforyou ค่ะค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เรียกได้ว่าห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็หลายๆคนก็กำลังติดตามกันด้วยแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆในวันนี้ค่ะที่เราอยากนำเสนอนะคะแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะชื่นชอบกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเมื่อ24ปีที่แล้วค่ะก็เป็นวันที่คุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะนักร้องในดวงใจของพวกเราทุกๆคนเลยเนี่ยก็ได้ขับร้องเพลงส้มตำค่ะซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์นะคะในงานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยจนทำให้เพลงนี้โด่งดังแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนไทยทั่วประเทศค่ะถูกต้องเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้เราก็เลยอยากจะอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพลงส้มตำนี้ขึ้นมาขับร้องอีกสักครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าทุกท่านพร้อมกันแล้วเราก็พร้อมแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นไปรับชมรับฟังเพลงส้มตำเชิญค่ะต่อไป
ถั่วฝักยาวใส่เร็วรีใส่สับแล้วสิยกออกจากครัวกินกับข้าวเหนียวเที่ยวแจกให้ทั่วกลิ่นหอมยวนยั่วหน้าน้ำลายไหลขอถามอีกนิดแล้วจะติดใจใหญ่ไก่ย่างด้วยเป็นไรอร่อยแน่จริงเก่อนว่าตื่นหรือยังพี่ดาวค่ะพี่ดาวแต่งตัวขนาดนี้พวกเรานี่แพ้ไปเลยอ่ะก็พยายามเอาสีชุดมาข่มนะคะเพราะว่าตัวเองจะได้ตื่นแล้วทุกคนทีมงานจะได้ตื่นด้วยบ้านจะได้ตื่นด้วยทุกคืนคือมีโชว์ดึกมากๆแต่ว่าวันนี้เพื่อคุณผู้ชมเลยมาขับร้องเพลงส้มตำเพิ่มความสดใสกันตั้งแต่เช้าโอ้โหทานส้มตำกันแต่เช้าเลยปกติเนี่ยปกติเราก็ชอบอยู่แล้วแหละนะคะทานเกือบทุกวันปกติแล้วเนี่ยเพลงส้มตำเนี่ยนะคะถูกขับร้องมานานมากแล้วพี่ดาวเองเนี่ยก็ร้องเพลงนี้มานานมากเหมือนกันใช่ค่ะเป็นเพลงที่พวกเรามีความภาคภูมิใจเพราะว่าอย่างเวลาไปร้องต่างประเทศเนี่ยก็จะร้องบ่อยจะบอกเลยว่าเพลงนี้ใครแต่งโดยสมเด็จพระเทพของเราเป็นท่านเป็นผู้ประธานแต่งให้กับพวกเราได้มีโอกาสมาร้องแล้วก็พวกเราก็สืบสานกันมาเรื่อยๆเนื่องในโอกาสในงานต่างๆหรือว่าเวลาโชว์งานโชว์อะไรเงี้ยนะคะก็จะร้องบ่อยกันค่ะจริงๆบทเพลงนี้เนี่ยค่อนข้างนานแล้วนะคะเรียกว่า20กว่าปีเกือบจะ30ปีแต่ว่าก็ยังคงความเป็นอมตะนะคะยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่หายไปไหนเป็นบทเพลงที่มีคุณค่าตลอดเวลาค่ะน้องๆที่เวลาขึ้นเวทีอย่างเงี้ยประกวดอ่ะแล้วอยากจะร้องเพลงลูกทุ่งอ่ะส่วนใหญ่เพลงส้มตำจะถูกหยิบยกขึ้นมาใช้ในการโชว์เสียงแล้วก็แบบเหมือนกับโชว์ลีลาท่าทางจริงๆเนื้อหาเพลงเนี่ยฟังเข้าใจง่ายแล้วก็ติดหูง่ายแต่จริงๆแล้วเทคนิคการร้องนี่ยากนะคะพี่ดาวยากนะคะเพราะว่าต้นฉบับเนี่ยพี่เพิ่งร้องเอาไว้เนี่ยลูกเอื้อนลูกหยอดอารมณ์แล้วเราก็ต้องมาฟังมันจะยากตรงที่บอกว่าอร่อยแน่จริงเอ้ยอะไรพี่พึ่งก็จะเล่นเสียงขนาดแบบใช่โอ้แล้วก็คือหนูจะบอกว่าใน3คนเนี้ยเรามีคนนึงเขาเป็นนักร้องอ่ะหนูแล้วคนที่สอนเขาท่อนนึงได้มั้ยคะไหนคนไหนขวาเหมือนขวาเลยขวาเลยค่ะต่อไปนี้จะเราร้องมีแดนเซอร์ส่วนตัวนะคะมี2คนมีเลยอ่ะจะให้ลองซิลองใช่มั้ย5 4 3 2ต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อยคือส้มตำกินบ่อยๆรสชาติแซ่บดีเอาแค่นี้ก่อนตอนต่อยังไงนะพี่ตรงไหนหนูตั้งใจเรียนอยู่อย่าหัวเราะสิคะโอเคขอโทษแต่ตรงไหนต่อตรงไหนเอาตอนแรกเก่งนะต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อยจะเล่าถึงอาหารอร่อยคือส้มตำกินบ่อยๆคือส้มตำกินบ่อยๆรสชาติแซ่บดีรสชาติแซ่บดีเรียนไม่ยากเลยมีเคล็ดลับยังไงเผื่อคุณผู้ชมบ้างแบบตามส้มตำไปอยากจะร้องเพลงไปด้วยทำยังไงแดนเซอร์ยังไม่ได้เต้นเลยนะคะจริงแล้วเนี่ยก็คือใส่อารมณ์ไปด้วยร้องไปด้วยแล้วก็นึกถึงรสชาติที่เราจะตำนะก็เหมือนอย่างท่อนบอกว่าปรุงรสที่แซ่บหนอหรือว่าปรุงรสที่แน่หนอใส่มะละกอลงไปอย่าลืมใส่กุ้งแห้งปนคองดีแบบเวลาดาร้องคนเดียวบอกว่าอย่าลืมใส่ปลาร้าด้วยสิอะไรอย่างเงี้ยขาดไม่ได้แล้วปลาร้าพี่ดาวพูดถึงก็น้ำลายต้องแบบว่าร้องแบบว่าอัดแปลงนิดนึงเวลาร้องเล่นๆนะคะถ้ามีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นค่ะเองก็ร้องไปก็ร้องไปตามไปร้องไปสับไปอะไรอย่างเงี้ยน่ารักจังเลยทีนี้แฟนๆหลายๆคนก็เป็นแฟนเพลงของพี่ดาวอยู่อยากให้ฝากผลงานหน่อยค่ะว่าติดตามอะไรยังไงได้บ้างตอนนี้ก็จริงๆแล้วที่เห็นชุดนี้ใส่นี่ก็คือชุดในซิงเกิลล่าสุดโสดได้เรื่องวันนี้ก็เลยเอามาโสดแต่เช้าที่นี่ด้วยนะคะมาฝากสำหรับแฟนรายการแล้วก็มีเพลงช้าๆเทพบุตรดุจซาตานเป็นเพลงช้าที่แต่งโดยรุ่งสุริยาก็เข้าไปกดดูทาง YouTube ได้ทั้ง MV ทั้ง2เพลงนี้แต่ว่าวันนี้เอามาฝากหนึ่งบทเพลงเพราะใส่แล้วนี่เนาะใส่แล้วทุกคนก็งงว่าทำไม
ดาวพี่เลยตื่นอะไรใส่อะไรแต่เช้าชุดนี้คือตื่นมาก็ใส่ชุดนี้อยู่เลยตื่นมาเป็นอย่างนี้เลยนะคะน่าเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมก็ก่อนที่เราจะไปฟังผลงานล่าสุดนะคะสดได้เรื่องนะคะของพี่ดาวมายุรีฝากท็อปปี้กันอีกครั้งนึงนะคะส้มตำทานคู่กับอะไรอร่อยที่สุดส่ง SMS มาบอกพวกเราหน่อยนะคะแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะปิดเบรกนี้นะคะพร้อมกับเพลงใหม่ล่าสุดของพี่ดาวมายุรีนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังสดได้เรื่องค่ะเชิญค่ะแต่เนื้อคู่ยังไม่มีนี่ค่ะอาจจะดูว่าเล่นหูเล่นตาคนเขาหาว่าเป็นแนวเพลงเออว่าโดนนินทารักใครไม่จริงคบแล้วทิ้งทิ้งแล้วทำเงินโดนประจำย้ำกันเกินเดินไปไหนเป็นได้ฟังเชิญประสบนิกรชาวไทยร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา Bike for Mum ปั่นเพื่อแม่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่กรุงเทพมหานคร www.bikeformum2015.com และต่างจังหวัดที่ศาลากลางแต่ละจังหวัดมาแสดงความกตัญญูต่อแม่เพื่อเป็นมงคลแห่งชีวิต16สิงหาคมนี้เวลาบ่าย3โมงเป็นต้นไป Bike for Mum ปั่นเพื่อแม่
ติดอกเลยพี่เจี๊ยบคะเด็กก่อนไม่เท่าไหร่ค่ะฮะเห็นไม่เท่าไหร่นี่ยังเช้าอยู่พี่ก็เลยฝากแค่นี้มาถ้าลองรายการเที่ยงคืนตีหนึ่งสิพี่จะเอาฝากแค่นี้มาพี่เจี๊ยบค่ะเมื่อกี้พี่เจี๊ยบโยนสากนะคะขอลองโยนมีดบ้างได้ไหมคะโอ้ยแต่ยังไงคือเมื่อกี้นี้นะคะจากบทเพลงส้มตำบทเพลงพระราชนิพนธ์เข้าสู่เรื่องของอาหารการกินกันแบบว่าเห็นจะรวมถึงลีลาที่โอ้เมื่อกี้ควงสากการตำส้มตำนะคะของพี่เจี๊ยบราชินีส้มตำหรือว่าคุณพรสิริวิเชียนเทียมนั่นเองเจ้าของร้านส้มตำโลพระราชทานใช่ค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการสวัสดีค่ะนี่แล้วก็สวัสดีอย่างเป็นทางการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเก๋ต้อนรับกลับสู่รายการของเรานะคะมาพร้อมของกินเลยนะพี่เก๋เมื่อกี้พี่ไม่เห็นใช่คุณผู้ชมหายตัวเก๋เป็นแดนเซอร์ให้พี่ดาวมาเมื่อกี้เป็นเต้นมาเมื่อกี้เป็นผู้ชายเออนั่นแหละเป็นเฟสออฟยอมนะยังไงส้มตำยังไงเขาโทรวันแทนได้นี่นะยอมเลยส้มตำเอาว่ามาว่าคะเป็นราชินีส้มตำเนี่ยหนูถามนิดนึงว่ามันอยู่ที่การแต่งกายด้วยหรือเปล่าทุกครั้งหนูถามพี่เนี่ยได้รับโรพระราชทานไงก็เลยจะบอกว่าทุกคนก็คือยกย่องว่าเป็นราชินีส้มตำแห่งประเทศไทยประมาณนั้นแล้วก็มีคนเดียวในประเทศไทยที่โยนโคกได้โยนสากได้โยนโคกได้ที่หรอโยนขาธรรมดาในแล้วไม่กลัวเพื่อนเวทีแตกนะแต่ความไม่เจี๊ยบมันแตกค่ะพี่ขาระวังค่ะให้ครบครึ่งปีก่อนยังไม่ถึงตายนะปกติเวลาขายที่ร้านนี้ลีลาจะดีไหมลีลาคงจะไม่ได้หนูขาวเพราะตำนัวหรือโกนตำแบบไม่ต้องกลัวแขกแน่นมากมิชลินสตาร์กับมิชลินสตาร์ถึงอันนี้ต่อยาวไปถึงแบบว่าอีกข้างไปถึงสะพานเลยถูกเนาะพระราม5นี่บางทีรถติดถึงพระราม5มาทำไมออกมากินส้มตำพระราชทานมากินส้มตำพี่เจี๊ยบแต่ว่าวันนี้มาถึงรายการไทยเลดี้นะต้องตำโชว์ด้วยนะคะแล้วก็ตำให้เราชิมโชว์ลีลาหน่อยค่ะมันก็โชว์ลีลาไปแล้วต้องชิมโอ้เอาแบบว่าอยากเห็นตำจริงลีลาแบบตำจริงตำแล้วชิมมาค่ะตำให้กินได้ให้กินได้เลยแล้วจะมีใครเรียนตำปะเรียนพวกเราเรียนทุกคนเลยเพราะว่าขอสี่ครบฮะตกงานเพราะว่าเรื่องรสชาติเนี่ยไม่ได้แต่เรื่องลีลาต้องให้พี่สาวหนูถูกไหมคะถามถึงรางวัลพระราชทานเพราะว่าโอ้โหพี่เจมส์นี่ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาถูกค่ะคุณค่ะเป็นรางวัลอะไรยังไงคะปี4-4-2-4-3-4-4-4-2ได้รางวัลอันดับ1 4-3ได้รองอันดับ2ลดลงมาอีกรู้อยู่ปี43อ๋อปี41 42 43 44 44ได้พระราชทานจากสมเด็จพระเทพบอกโอ้เลิศมากถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดของชีวิตเลยนะสูงสุดของครอบครัวยังไงคะปึ๊บพลิกผันเลยคุณน้องค่ะทำไมคะจากเป็นช่างแต่งหน้าเนี่ยนะอ๋อเคยเป็นช่างแต่งหน้านะพี่แต่งหน้าหรอแต่งหน้าสมัย400ลูกแป๊บนึงนะคะแถวนี้เขาเจอมาไหนใครมาไม่ทันพี่เจี๊ยบได้นะคะสมัย400คืออะไรส้มตำจานละ400ไม่หนูแต่งหน้าวันละ400เดี๋ยวนี้เหรอจ้างหมื่นพี่ก็ไม่ไปนี่ต้องแสนนึงถึงจะไปเยอะมากสิไปที่ไหนนั่นแหละเล็กๆน้อยๆก็ไปแล้วตอนนี้ได้มีส่วนรับใช้อะไรจากท่านบ้างไหมคะในวังก็มีก็พี่ก็จะรับใช้ของสมเด็จพระเทพพระองค์สมพระองค์พาแล้วก็มีหม่อมเจ้าหญิงประภาพันธ์ที่รับใช้ก็คือตัดโต๊ะเสวยขึ้นโต๊ะเสวยแล้วก็ติดตามท่านเวลาท่านออกเสด็จไปเคลื่อนต่างจังหวัดถ้าเกิดว่าวันไหนพี่ไม่ได้ไปก็ต้องไปชิมว่าร้านนี้อร่อยนะเอาขึ้นได้วันไหนเวรพี่ที่บอกเวรพี่แบบว่าก็ต้องติดอะไรหลายอย่างแล้วก็อย่างวันที่13ทางร้านเราก็จะมีข้าวต้มมัด13สิงหานี้13จะถึงเนี่ยค่ะ13กรกฎาคมค่ะของพระองค์โสมก็จะมีข้าวต้มมัดมีส้มตำแล้วก็มีผัดไทยผัดไทยที่บ้านนี่อร่อยมากบอกเลยเป็นผัดไทยทรงเสวยไม่เชื่อหรอกค่ะอร่อยมากอร่อยมากเนี่ยต้องขอชิมด้วยตัวเองก่อนเพราะว่าน้องสาวหนูเนี่ยกลืนน้ำลายแล้วนะคะหนูชอบประเภทไหนจ๊ะหนูเอาแบบว่าหนูไม่ใส่พริกได้ไหมคะหนูส้มตำเด็ดแต่ว่าหนูกินได้ทุกอย่างแต่ว่าอ๋อไม่ทานเนื้อสัตว์ด้วยค่ะไม่ใส่กุ้งไม่ใส่ปูหนูทำไมเรื่องมากยากเลยหนูดูจบยากมากเลยอ่ะเก๋เอาใหม่หนูเอาส้มตำไม่ใส่พริกไม่ใส่ปลาไม่ใส่กุ้งแห้งไม่ใส่ข้าวนี่งั้นพี่กินอันนี้ไม่ทานขอไปกินอันนี้ไม่ทานแล้วใส่มากงั้นเดี๋ยวก็มีมาละก่อนก็มีขอนัวหนูเอาอะไรเอานัวแซ่บๆจริงๆชอบปลาชอบปลาทานปลาวาโอ้ยหอมปลามาตั้งแต่ไกลที่เดินหอมมากเคืองนี้แบบใครจะได้หอมกินใหม่ชอบจังเลยอ่ะอินเทอร์นิตี้เขาทำมาใหม่ใช่ไหมดีออเขาคิดสูตรใหม่นี่ขับรถมาคนขับรถพี่เขาเด้งทุบปลาแตกหมดเลยค่ะกินข้างหน้าอยู่อย่างเงี้ยกินข้างหลังก็ตามมาว้าย
ครับปลาย้อยหอมหอมหอมมากปลาที่นี่หอมมากเป็นคาโน่งั้นก่อนที่ช่วงหน้าเราจะมาเรียนลีลาการตำนะคะจากพี่เจี๊ยบราชินีส้มตำตอนนี้ให้พี่เจี๊ยบตำให้พวกเราชิมก่อนนะได้อ่ะเดี๋ยวพี่จะตำหนูไม่กินอะไรหนูกินเนื้อสัตว์ค่ะตายแล้วเรื่องเยอะหนูไม่เรื่องเยอะทำให้หนูทำเอาละหนูตำไทยปลากรอบหนูเขี่ยก็ได้หนูเขี่ยก็ได้หนูเป็นเจเขี่ยได้ไหมเขี่ยชิมน้ำๆได้ไหมได้ได้โอเคเก๋โอเคน่ารักที่สุดเดี๋ยวกินจากครกเลยเผ็ดไหมไม่เผ็ดค่ะเผ็ดไหมสามเม็ดค่ะไม่กินเผ็ดมากไม่ดีเดี๋ยวเสียตาสั้นกินได้ทุกรสชาติเอาเลยค่ะกินได้ทุกรสชาติโอเคเก๋กระไดส้มตำเด็กไม่ใส่พริกค่ะตั้งก็จะค่ะหนูมิวสิกต้องมีต้องมีประกอบใช่ไหมไม่ใช่พี่นะโอ้ตัดต่อด้วยจอยเชิงจอยเชิงเราจับโตให้นะคะจะทำอะไรให้เจี๊ยบคะเราจับโตให้ตอนนั้นเขาบอกว่าหมดแล้วเก็บบอกทีมงานแล้วพี่บอกนะเวทีนะก็ต้องแบบให้แน่นหนาตอนนี้ดวงที่มาหนูบอกแล้วว่าไปเอาโต๊ะที่โรงอาหารเรามาอะอู้กระเด็นเข้าตาแล้วนี่ไงอะคะน้ำมะขามค่ะชโน่ของเป็นจะเป็นราชินียังไงเมื่อกี้วันนี้ต้องการน้ำสลับเลยตามที่เจี๊ยบทำไงช่วยล้างช่วยล้างตามไปด้วยหนูอยากรับใช้ท่านผู้มีชีวิตอยากรับท่านผู้มีชีวิตอยากกราบท่านเซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟพี่แต่งอาวุธค่ะแต่งอาวุธลูกอย่าใช้ซ่อมทำไมคะใช้ช้อนนะดูถูกใช้เปลี่ยนอาวุธเลยค่ะใช้ซ่อมมาดูถูกทำไมคะพี่ไม่ถูกพี่ตายแล้วมาเลยฝากพี่เกดเท่านั้นก็เชิญเลยค่ะอันนี้หนูต้องใช้ช้อนการเทียมต้มตำที่อร่อยทานที่เป็นนะคะจะต้องใช้ช้อนเพราะใช้ซ่อมเนี่ยมันไปโดนที่เส้นน้ำไม่ฉ่ำคำแรกของที่ชิมเนี่ยหนูต้องใช้ช้อนก่อนว่าน้ำเขาอร่อยแค่ไหนซดซุปส้มตำแล้วจะบอกเลยว่าการตำไทยจะต้องออกสามรสเปรี้ยวหวานเท่านั้นค่ะนะบอกเลยว่ามันอร่อยจริงชิมอ้าวชิมชิมพี่เกดด้วยไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดจะชดน้ำสิเข้มข้นจัดจ้านมากค่ะหนูยกครกไม่ยกครกไหมยกครกอ่ะเดี๋ยวพี่เกดยกครกพี่เกดยกครกไหวไหมพี่ยกครกโอ้โหเงินทำให้เราทำอะไรทุกอย่างจริงๆจริงๆอยู่กินได้ของแม่เลยค่ะเล่นใหญ่ตลอดเวลาเป็นไงเค็มข้นจะออกเปรี้ยวหวานใช่แล้วเค็มด้วยรสชาติต้องปรับไม่ต้องกลัวมันจะคือนัวอยากจะว่านี่คือ3รสนะแต่ปูปลาก็เป็นอีกแบบนึงพี่จะบอกเลยว่าส้มตำบ้านพี่เนี่ยนัวจริงๆหนูกินปลาพระองค์พาบอกเลยนะพี่จะบอกว่าพระองค์พันปื้มปลาบ้านพี่มากค่ะบอกเลยว่าปื้มจริงๆเป็นไง3รสมั้ยอร่อยมากนัวมากแล้วมันเค็มมันเป็นคำที่ว่ากินร้านต้มตำพี่แล้วเนี่ยไม่อยากกินที่อื่นนี่ไม่ได้คุยเรื่องใหญ่แล้วอ่ะกลมกล่อมของทุกรสชาติคือเราต้องไปถึงพระราม5ด้วยกันทุกวันนะเท็กเจอร์ของตัวมะละกอที่ดีมากกรอบประกอบกับความกรอบของถั่วและปลาคือละสมด้วยให้จานนี้อร่อยมากถ้าเป็นมิชลินสตาร์เนี่ยให้5ดาวนี่แต่ปกติเขามีแค่3ไอออนเชฟหลบไปเจอแบบว่าไอออนครบใช่พี่คะระหว่างนี้ในช่วงหน้าอร่อยเลยดิเราทำปูปลาระหว่างรอเบรกที่เราอยากลองชิมที่เป็นอย่างก็ได้งั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกันนะขอให้เราแบบว่าให้พี่เจี๊ยบได้วิลากับการตำปลาก่อนจอยกินจริงจังมากเลยพี่เหนียวมาน้ำของส้มตำปูปลาซึ่งพี่เจี๊ยบบอกว่ามีเคล็ดลับนะคะราชินีส้มตำจะตำปูปลาต้องปูเป็นไงฮะปูต้องตำให้เด็กแหลกทำไมต้องแหลกปกติไปกินตามร้านจะเป็นแบบตัวหนูอีพวกนั้นก็ทำไม่เป็นค่ะถ้าเป็นพวกแบบว่าส้มตำฝึกใหม่ตำปูให้แหลกหนูมะเขือเทศต้องเยอะๆอีพวกสิบมะเขือเทศร้อยนี่ใส่ครึ่งลูกนี่ไม่ใช่นะบ้านพี่เนี่ยมะนาวลูกละ15 บาทก็ต้องใส่มะนาวแทนใช่ใช่และอีกอย่างนึงพี่จะบอกเลยว่า
พนักงานที่บ้านเนี่ยมาถึงเนี่ยสับมะละกอก่อนลูกสับมะละกอไม่เป็นไล่ออกเลยจะมาแบบจะมาแบบรู้ใช่ไหมภาษาเนี้ยดัดเว้ยหนูสับมะละกอไม่เป็นบอกออกลำคาญอีกคนนึงลำคาญจะมานั่งขูดไม่เอาพี่ไม่ชอบเดี๋ยวนี้เขามีเอาเขาเหมือนจะบอกเขามีมีดเดี๋ยวว่าจะสับเหมือนจะเป็นเส้นมะละกอเส้นเอาไว้ร้านหนูก็แล้วกันโชคดีมากเลยที่หนูเสร็จแล้วเหรอคะพี่ถ้าหนูขายส้มตำต้องแพ้พี่แน่ๆนี่บอกเลยนี่ปูปลาร้าต้องมีเนียนอย่างนี้บอกเลยสีมันเลิศมากนะสีมันได้เชดมากเลยจอยใกล้ท้องแล้วแหละรอบหน้าไปไหมจอยใกล้ท้องแล้วแหละพี่ว่านะจอยขออย่างเดียวขอตำสักคอมได้ไหมตำอะไรตำไข่เค็มอยากกินตำไข่ตำไข่เค็มไข่เค็มไข่เค็มสอนหน่อยพิมก่อนไข่พี่น้องใส่อะไรก่อนใส่พริกก่อนกี่เม็ด3เม็ดใครพี่เก๋พิมไหมเม็ดเดียวอ้าวเม็ดเดียวใส่ลงไปนะคะกระเทียมกระเทียมจะต้องต่อไข่เค็มหมดใช่ไหมคะกระเทียมตำลงไปดูท่าตำนี่ยังไงเนี่ยเออตำไปนะก็ต้องสอนลีลาชันลีลาดีกว่าลีลาได้รถเอ้ยไอ้ใหญ่เอ้ยแล้วไงต่อใส่กุ้งปลาอาน้ำมาว่าวันนี้ไม่เสร็จใหญ่ปลาของหกนะลีลาได้เนี่ยขอรสชาติในเรื่องด้วยนะคะขอรสชาติด้วยนะพี่ใหญ่มะนาวน้ำปลาเชื่อเลยว่าหัวเครื่องน้ำตาลปี๊บไหมคะปี๊บค่ะพี่คะหนูตอกไข่เค็มไม่ออกอ่ะมีเคล็ดลับในการเลือกน้ำตาลปี๊บไหมพี่น้ำตาลปี๊บจะต้องเป็นน้ำตาลจากมหาไทยเลยครับผมน้ำตาลปี๊บแท้ๆมันจะมีน้ำตาลปี๊บด้วยนะโอเคอะไรพี่ใหญ่ที่ตำอะไรเนี่ยมันแฉะแล้วน้ำมันไหลเดี๋ยวนะดูไข่เทมคุณนายเก๋ค่ะคุณผู้ชมไข่เค็มแปะเก๋นี่สมกับไข่เพชรนะหนูไข่เค็มก็อย่างนี้ลูกเขาไหลขนาดเขาเกลียดไม่ใช่หนูเล็บยาวหนูสงสารไข่โอเคสงสารไข่ถามว่าแล้วพอใส่ลงไปก่อนหันแบบนี้ใส่มะละกอลงไปคนๆนี่ไข่เค็มลงไปดีเลยไหมคะไข่เค็มพอไม่ต้องดีเดี๋ยวเละเกินเอาไหมคะพอไข่เค็มไปไม่ใส่แล้วหรอคะใส่ลงไปกินได้ไหมอ่ะกินได้ไหมเนี่ยมีข้าวต้มไหมอ่ะกินเปล่าๆอ่ะนี่คืออะไรว่ากินมันไม่เจนะต้องกินหน่อยจบเผ็ดแล้วค่ะเสร็จแล้วกินได้ไหมกินได้ไหมชิมก่อนชิมแล้วปรุงไข่เยอะเลยไม่ชิมด้วยตกงานแน่เลยใช่ไหมโยมละกอโยมละกอตกงานอ่ะโยนก่อนพี่ตักเองได้ทำเนินโยนสูงพี่ไหนอะไรล่ะโยนไปไม่ได้รับไปเยอะนะนี่ได้โยมละกอนี่ขอเยอะฝากฝากฝากเก๋ฝากเก๋ฝากอันนี้โบโซ่แล้วนะอย่าพี่เก๋ไม่เอาเก๋ว้าเออลดเขาไปนำมาเยอะกล่าวมีสติโยนกันไปแล้วค่ะนะคะผมว่าสั่งไข่ชิมเลยค่ะไหนเนี่ยเก็บไข่เค็มติดปากไข่เท่าไหร่ไข่เค็มกระเด็นใส่หน้าเลยส้มตำไข่อันนี้เขาเรียกชื่อเมนูเลยนะคะไข่เค็มได้ดูไม่อยากกินเลยอ่ะเป็นไงหนูมันไหมเค็มอร่อยเค็มมากไปถ้าไม่รู้นะคะจะไม่รู้เรื่องใดเค็มอ่ะเออมันไข่เค็มอ่ะพี่มันไข่เค็มแล้วอีจานนั้นเป็นไงไม่เห็นเค็มเลยหวานมากเนื้อหวานนี่หนูให้พี่แล้วกันได้ชิมไม่ยังค่ะปูปลาอร่อยเกตตามพงศ์ชิมแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปฝากพี่เนตก่อนนะโอ้ยว่าบาปอยู่ว่าบาปเขาว่าเขาไม่ได้นะเจ๊งค่ะอย่างเงี้ยค่ะเจ๊งสถานเดียวค่ะสะกดคำว่าส้มตำเพราะว่าไม่ได้ทานนะวงเล็บเจ๊งไม่ใหญ่อะเขาตำเขาสงสารแครอทหรอเนี่ยเขาดูแครอทแบบว่าช้ำเหมือนก็ไปผัดแบบคุกแต่ของพี่เจี๊ยบเนี่ยดูดิส้มตำดูดิแม่แม่แบบเช่นมะละกอนะดูดซับน้ำปลาเข้าไปเลยมีการอร่อยมากดูเป็นไฮโซอ่ะหนูพี่เจี๊ยบทำอะไรก็ขึ้นจริงๆสมแล้วที่เวลาชิมส้มตำใช่อ่ะหนูจ๋าเกี่ยวกันเพชรพี่เจี๊ยบคะถ้าเกิดอยากจะให้แบบว่าหลายๆคนเนี่ยเขาแบบเหมือนมีเทคนิคคือคนเขาจะตำง่ายๆเนี่ยคือเขามีน้ำหนักจังหวะอะไรไหมเมื่อกี้ไหนทำแล้วมันถูกต้องไหมก็ไหนก็ทำก็ถูกต้องแต่ว่าคือการตำเนี่ยหนูบางอย่างเนี่ยนะคะอย่างน้ำต้มตำไทยเนี่ยมันจะเป็นน้ำมะนาวน้ำปลาเยอะมากๆของบ้านพี่นะคะไม่ต้องตำแรง
ไม่ตรงตรงลงแรงลงแค่แบบนิดนิดหน่อยแล้วก็คนคนคนขึ้นน้ำก็จะซึมพี่เคลองเลยค่ะแต่ถ้าเป็นปูปลาร้าเนี่ยจะต้องตำให้นัวจะต้องทำให้นัวประมาณนั้นแรงไม่เหมือนกันแต่แต่แต่ที่จะบอกว่าที่ร้านเราก็สอนทำสอนในการทำสอนอยากจะไปเรียนเชิญอยากจะไปเรียนเชิญอยากจะเลิกขายเพชรอยากจะขายส้มตำก็เชิญเชิญค่ะเชิญพี่อยากพี่อยากพูดไปนะนึกนี่ข้อไฟฝันของหนูเรื่องอยากร้านอาหารไทยนะอย่าเลยไหนพี่ตั้งของหนูตั้งนะคะโตโยมาช่วยจับพี่เกียรติตามอ่ะเก๋ค่ะลดจังเลยถ้าตามมาหนูมันต้องกระชับเข้าสะโพกอย่างนี้แหละเสียท้องนะคะใส่ถั่วลิสงนะทำใหม่ๆด้วยนี่ๆๆปลากรอบไหมปลากรอบไหมเออปลากรอบเดี๋ยวเอาขอมาเต้ยเก๋เต้ยกับพี่ปลากรอบพี่คะเดี๋ยวถ้าหนูเคี้ยวเดี๋ยวมันร้อนนะเดี๋ยวมันเซ็งเละหมดเละรสจ๋าประกอบแล้วมีกุ้งแห้งมันเป็นรสอะไรมันเป็นรสพี่แกแล้วเมื่อไหร่พี่แกจะใส่มะละกอใส่ย่างใส่แล้วอันนี้หนูตามหนูแก้คือใส่มะละกอแรกเลยชอบขอบอกนี่ของว่านี่ของพี่ไหนลาชินีลูกทุ่งมาเรากินเองไอ้ทุ่งค่ะลาชินีส้มตำลาชินีส้มตำเจอลาชินีประกอบแบบเก๋ก่อนลาชินีอะไรนะลาชินีประกอบอะไรอ่ะก็นี่ปลากรอบปลาจิ้งจ่างเขาเรียกปลาจิ้งจ่างอะไรใช่ไหมคะพี่นี่คือเรียกปลาจิ้งจ่างใช่ไหมคะไม่รู้ที่บ้านเรียกปลากรอบตำซู่ตำซู่ไม่ก็ที่เวลาขายที่สนามบินเขาเขียนปลาเรียกปลาจิ้งจ่างอ่ะก็สนามบินไปแต่มันอยู่บ้านพี่มันเรียกปลากรอบระหว่างพี่เก๋ชิมนะคะเดี๋ยวขอให้พี่เจฟราชินีส้มตำของเราฝากร้านแล้วก็ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยค่ะค่ะร้านเรานะคะจะอยู่พระราม5ค่ะสาขาพระราม5 081623เดี๋ยวขึ้นให้ด้วยเลย4734นะคะแล้วก็ที่เสนานะคะเสนาลาดพร้าวนะคะวังหินสาขาที่2นะคะวันนี้ร้านหยุดนะคะพรุ่งนี้หยุดค่ะวันที่9ก็หยุดค่ะ13ก็หยุดค่ะพี่เจี๊ยบค่ะเอาเป็นวันเปิดวันไหนดีกว่าพี่เจี๊ยบจะเปิดคือเงินมันมีเหลือเฟือไม่ต้องเปิดมันไม่ได้ค่ะเพราะว่าบางทีพี่ต้องประชุมงานแล้วก็ถ้าพี่เจี๊ยบไม่อยู่เนี่ยก็ไม่เปิดเลยพี่จะไม่ค่อยทำทั้งงานคือแบบคือต้องยกร้านไปทั้งหมดเลยคือเราอยู่คุมร้านเท่านั้นที่ได้คุณภาพเท่านั้นถึงจะเปิดใช่ค่ะเขาบอกเปิดวันไหนบ้างคะก็เดือนนี้นะคะเดือนนึงจะหยุด2วันเองเดือนนี้หยุด7วันนี้8 9 13 13หยุดของสมเด็จโทษสมนับได้ยังไงหยุด2วันนี่มัน4วันแล้วนะ4วันไงเดือนนี้ก็หยุด4วันไงอ๋อพี่ยงหยุด2วันธรรมดาเดือนนึงหยุด2วันถ้าแบบว่าไม่มีงานกิจกรรมไปไหนก็หยุด2วันแต่เดือนนี้เป็น4วันไปชิมให้ได้ส้มตำโรพระราชทานชื่อร้านนึงชื่อร้านตำโรพระราชทานแล้วปกติแต่งตัวอย่างนี้มั้ยอุ๊ยหนูก็ใส่ราตรีหางยาวค่ะเดินออกมาตำนี่อู้ต้องมีผมแดงนะคะคือถ้าเกิดวันไหนถ้าพี่เจี๊ยบเขาไม่ก้าวมวยเนี่ยเขาตำไม่ออกนะใช่ถูกถ้าจะมาพลาดพระเขามานี่ไม่ใช่พี่เจี๊ยบตัวปลอมนะอ๋อแล้วถ้าเป็นราชาราชาส้มตำไม่ใช่ราชินีส้มตำเราเป็นราชาเป็นราชินีเป็นราชินีอยู่บ้านนี่ใส่เกาะอกนัดดันนมขึ้นเห็นไหมเมื่อกี้ตอนเขาแต่งหน้าแล้วระหว่างร้องล่านะเขาใส่กระเบงมารอเป็นแบบผู้หญิงไทยสมัยก่อนใช่ดูกระเบงมาเห็นนะใช่ต้องตาฝาดไหมไม่ฝาดเก๋ตาฝาดไหมไม่พี่ใส่เก๋มีองค์ไหมเก๋มีองค์อ๋อถึงจะเห็นพี่ไงเก๋ไหว้พระจุดธูปมาเก๋ก็เห็นของสวยๆงามๆค่ะงั้นเดี๋ยวชิมของพี่เก๋หน่อยนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงหนูชิมแล้วเดี๋ยวหนูค่อยบอกต่อจากพี่เจี๊ยบยังไม่ทันชิมเลยเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างก็โอเคอะพี่เจี๊ยบคะเขาพูดได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเสน่ห์ไปจังหวัดสำคัญเก๋เนี่ยทำอะไรได้ทุกอย่างเลยนะคะทำทุกอย่างเก๋ตีลังกาที่ลูกเก๋ได้ค่ะที่สะพานตีลังกาที่สะพานโค้งยาโค้งอร่อยอร่อยอร่อยน้องเก๋ก็ตำอร่อยนัวค่ะนัวยังไงนะคะก็ถ้าจะแวะเข้าไปนะคะที่โทรเข้าไปก่อนดีกว่าโทรเข้าไปก่อนโทรเข้าไปก่อนถ้าเป็นลูกค้าประจำพี่โทรเข้าก่อนเลยเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเปิดตามเรียกว่าเวลาว่างของเจ้าของร้านใช่คิวเธอแน่นจริงๆเขาไม่อร่อยไม่ดังจริงเขาไม่เล่นตัวแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะปิดเบรกนะคะไปด้วยลีลาโชว์ส้มตำของพี่เจี๊ยบนั่นเองนะคะแล้วเจอกันช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะกับหนูที่สุดท้ายได้เธอรู้สึก
นี้ทำงานแป๊บเดียวจังเลยอะแป๊บเดียวค่ะพี่เก๋โอ้เวลาทำความสุขมักจะพาไปเร็วเสมออย่าทำหน้าฝันในใจอร่อยไงอร่อยคือเอสเอ็มเอสรู้สึกว่าโดนแบบขัดจังหวะการกินส้มตำใช่เป็นจบรายการยกให้สี่จานเลยนะทุกรสชาติอร่อยจริงๆแล้วก็มี SMS ส่งเข้ามานะคะบอกว่าส้มตำกินกับหมูทอดอร่อยสุดนี่เออนี่ก็เห็นด้วยนะตอนเป็นคนที่ชอบกินหมูทอดมากแล้วถ้าเป็นสาวๆเราล่ะถ้าเกิดจะกินส้มตำต้องกินกับอะไรถึงจะอร่อยที่สุดกินกับไก่ย่างแล้วก็กินแบบตรงหนังด้วยนิดนึงแบบได้แล้วจ้าส้มตำต้องกินกับเพื่อนค่ะถึงจะอร่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่ากินคนเดียวจะไม่มีคนแย่งแล้วมันจะหมดเร็วมันจะหมดช้าแย่งคำตอบเขาอีกแล้วเราจะพูดเลยว่าส้มตำต้องกินกับคนรู้ใจหรือเพื่อนสนิทโดยเฉพาะสาวๆมาเลดี้ของพี่อ๋องั้นหนูตอบตามพี่ได้มาแค่ดีกว่าส้มตำกินกับสามีโอ้ยแล้วก็สามีดีเลยดีนะจะได้ท้องเร็วเธอไม่ต้องทำอะไรคิดเหมือนกันเลยนะพี่เก๋บอกกินกับเพื่อนค่ะแข่งกันกินสนุกสนานอร่อยสักหน่วยแล้วจะว่าอาหารไทยเนี่ยโดยเฉพาะส้มตำนี่เป็นแบบว่าอาหารที่มีทุกวิตามินแล้วก็เกลือแร่ด้วยนะคะว่าไม่ได้นะเห็นเป็นส้มตำแบบนี้เนี่ยก็เหมือนกับเรียกว่าพาปายาสลัดสลัดของบ้านเราคนไทยนั่นเองนะคะอยากจะให้คนไทยนี่ก็หันมาสับสูตรอาหารไทยดันให้เมนูส้มตำไทยนี่เป็นเมนูระดับโลกเหมือนต้มยำกุ้งให้ได้เลยกินส้มตำให้อร่อยต้องกินกับแฟนค่ะอร่อยที่สุดกินเนื้อซีไปซีมากินปลาด้วยนะคะที่เป็นพิสูจน์รักแท้กินเป็นรักแท้ไหมใจแบบพี่เก๋ทำแบบนี้เหรอคะหนูทำแบบนี้เลยหนูเข้าไปยื่นแค่นั้นอะไรเลยแล้วแฟนว่าไงสามีว่าไงอย่างนี้เลยแล้วสามีว่าไงเขาพูดเลยไม่ได้เขากั้นหายใจอยู่ช็อกแบบสามีเอาแว่นลงมาพี่ตกลงเมื่อวานนี้เล่นเกมกับสามีชนะยังอ่ะยังไม่ชนะอันนี้ก็น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมบอกกินกับเส้นหมี่ขาวผัดน้ำมันกระเทียมเจียวมันเป็นรสชาติใหม่เลยคือมันแบบว่ามันเป็นอาหารออริจินอลมันดูเหมือนอาหารเวียดนามนะเห็นแล้วก็จะแบบว่าเส้นหมี่ผัดกระเทียมเจียวแล้วก็จะมีแบบหมูทอดอะไรอะไรปลาเกี๊ยวปลาเกี๊ยวจริงๆว่ามันเป็นเสน่ห์ของส้มตำอย่างนึงนะที่จริงๆไม่ว่าบางคนจะเคยเห็นส้มตำอ่ะเขาทานกับข้าวสวยขนมจีนขนมจีนข้าวมันส้มตำข้าวมันส้มตำอย่างเงี้ยแต่ข้าวเหนียวง่ายๆก็แบบหนัวมากเนาะจิ้มๆนะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นยุคไปยุคไงที่เขาชอบมากเลยอ่ะต้องกินกับสาวสวยพิธีกรมาเลยดิทุกท่านค่ะถูกต้องแล้วล่ะค่ะแต่อยากจะบอกว่าถ้ากินกับพวกเราเนี่ยต้องกินให้ทันนะคะเพราะว่านอกจากพวกเราจะพูดเร็วแล้วเนี่ยทำอะไรเร็วเรายังกินแล้วกลืนเร็วอีกด้วยเป็นช่วงเวลาเดียวที่จะไม่ได้ยินเสียงของพวกเราเลยคือตอนกินนะคะใช่ถูกต้องอันนี้บอกว่าเวลาน้อยจังเลยอยากดูรายการนี้นานๆนะคะเขียนว่ายังไงล่ะคะทาง True For You กันเลยจัดให้นะคะเป็น2ชั่วโมงเต็มนะคะค่ะโอเคแต่หนูอยู่แค่ชั่วโมงเดียวนะเรียนเชิญเรียนเชิญค่ะคุณเก๋ชลดาเห็นไหมเขาเขียนไว้เวลาน้อยเขาต้องอยากดูเรานานๆค่ะพี่เก๋มาเร็วๆสิจะได้ดูนานๆความเห็นต่อไปความเห็นต่อไปมีอะไรบ้างแต่ว่าจริงๆเนี่ยคือแบบส้มตำแบบนี้นะเราก็จะเห็นแบบส้มตำอะไรหลากหลายอย่างมากขึ้นแต่ก่อนเนี่ยเราจะเห็นแค่ตำไทยตำปูตำถั่วตำแตงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็จะมีตำไทยปลากรอบตำไทยไก่ทอดตำไทยหมูกรอบตำไทยหมูกรอบอะไรเงี้ยก็ส้มตำผลไม้ยังมีเลยอันนี้ก็มีเมนูสร้างสรรค์อะไรน่าจะเป็นมื้อเย็นนะคะกินกับครอบครัวเลยตำกันอบอุ่นอร่อยแล้วจริงๆแล้วส้มตำเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างที่เดี๋ยวบอกไปแล้วว่ามันมีอะไรบ้างก็จริงๆอย่างที่บอกว่าอาหารไทยนี่ขึ้นชื่อเรื่องของประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะอย่างที่เห็นอยู่ทุกอย่างบนโต๊ะนี้มีประโยชน์หมดเลยที่สำคัญต้องสะอาดสด อย่างมะละกอเนี่ยนะคะก็นอกจากมีไฟเบอร์แล้วก็ยังมีพวกแบบสารต่างๆและมีสารชะลอความเขียวด้วยนะเขาบอกว่ามะละกอสีเขียวเนี่ยนะคะคือเหมาะมากสำหรับคนที่กำลังอยู่ในช่วงลดน้ำหนักเพราะว่ามะละกอที่เป็นมะละกอดิบเนี่ยน้ำตาลมันน้อยมากก็คือถือว่าเป็นผักชนิดนึงเป็นผลไม้ที่เหมือนกับว่าให้คาร์โบไฮเดรตต่ำแล้วจะสูตรโทษนะพี่ชอบกินแกงส้มมะละกอสมัยก่อนเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมมีสิแกงส้มมะละกอนี่มันเป็นอาหารแบบก็มะละกอมันไม่สดแล้วอ่ะมันก็สุกแล้วอ่ะไม่แต่มันยังเป็นมะละกอดิบมันคือเอามะละกอดิบมาทำแล้วก็แกงส้มนี่คือคนไทยโบราณบอกเลยว่าให้กินในช่วงเข้าฤดูฝนอย่างช่วงเนี้ยเมื่อวานฝนก็ตกเพราะจะเป็นแบบพอหน้าฝนแล้วก็จะฮึดฮัดเป็นหวัดคุยภูมิแพ้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยสร้างภูมิกินส้มตำมากได้กินส้มตำไอ้ตำมะละกอแกงส้มหน้าฝนเหรอคะแกงส้มหน้าฝนตอนหน้าหนาวกินแกงอะไรต้องกินแกงที่ให้ร้อนๆกินแกงไฟกอดกันไปหน้าหนาวอันนี้ค่ะมะนาวอย่างที่เห็นดูนี่คิดมากน้ำดกน้ำด่างความต่างมีอยู่ในส้มตำของเราด้วยนะเพราะฉะนั้นก็บีบมะนาวจำได้ไหมเราเคยมีนำเสนออันนึงเอามะนาวเนี่ยนะคะไปทำฟิวชั่นวอเตอร์ได้ไปใส่ในน้ำได้ก็ใส่ไปเป็นเลยฝานเล็กๆแล้วก็แช่ลงไปทั้งเปลือกก็ให้ประโยชน์ช่วยเพิ่มความเป็นด่างให้กับร่างกายนั่นเองแต่ต้องล้างให้สะอาดด้วยที่สำคัญนี่จะบอกว่าเมนูส้มตำนี้เป็นเมนูลดน้ำหนักด้วยนะหนูจะบอกว่าตอนที่หนูกลับมาจากเมืองนอกใหม่ๆที่ตัวอ้วนมากจำได้ไหมที่หนูให้ดูรู
ูบอ่ะที่เขาถามว่าไหนบอกว่าไอ้นี่ขาวหนูท้องอ่ะที่หนัก70อ่ะหนูกินส้มตำทุกวันลดไหมลดไหมเมื่อเย็นหนูกินแต่ส้มตำอย่างเดียวหนูไม่กินอะไรเลยข้าวเหนียวไหมไก่ย่างไม่มีเลยกินส้มตำล้วนๆใส่ถั่วใส่กุ้งแห้งใส่ทุกอย่างไม่เขาใส่แต่ส้มตำคือส้มตำเส้นมะละกอมีน้ำใช่อย่างนี้ช่วยได้ไหมคะจอยมีประโยชน์ไหมคะช่วยได้ช่วยได้ก็อย่างที่จอยบอกไงบอกว่าคนที่ลดน้ำหนักอ่ะแล้วถ้าเขาทานส้มตำคือนี่เลยนะดูในอันนี้นะคือส้มตำใช่ไหมคะก็คือมาจากมะละกอดิบใช่ไหมคะมะละกอดิบเนี่ยเดี๋ยวนะไล่ที่เลยอ่ะมะละกอดิบเนี่ยนะคือมันเป็นไฟเบอร์สูงอยู่แล้วแล้วด้วยความที่ว่ามันให้น้ำตาลต่ำมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดีกับร่างกายเวลาอะไรที่แล้วแต่ค่าเขาเรียกอะไรอ่ะค่า GI balance เนี่ยมันจะทำให้เหมือนกับว่าร่างกายสามารถดูดซึมได้ไม่ก่อให้เกิดกรดหรือว่าไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองในลำไส้ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นก็คือกระเพาะด้วยใช่สมดุลนะในเพราะในกระเพาะเราจะแบบเป็นกรดมากๆเลยใช่ค่ะแล้วก็อย่างแครอทเองอย่างเงี้ยก็เหมาะเลยเหมือนกันที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะฮิตมากเขาจะเอาแอปเปิ้ล1ลูกใช่ไหมคะกับแครอทเนี่ย2หัวมาคั้นดื่มเขาบอกว่าดื่มแบบนี้ตอนเช้าเลยตอนท้องว่างอย่างเงี้ยน้ำหนักจะลดลงเองโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แค่เปลี่ยนจากการคั้นน้ำเนี่ยมาเป็นทานแบบติดแบบนี้ก็เหมือนกันคือให้น้ำตาลที่ต่ำมากแล้วก็มีเบต้าคาร์โบไฮเดรตที่เรารู้กันอยู่แล้วว่ามันช่วยดูแลในเรื่องของผิวพรรณได้ก็คือสุดยอดคุณประโยชน์สุดยอดสรรพคุณและที่สำคัญสุดยอดรสชาติแห่งความอร่อยส้มตำนี่โด่งดังไปไกลทั่วโลกเลยนะคะก็อย่าลืมค่ะทานอาหารดูแลสุขภาพกันด้วยอาหารดีๆแบบไทยๆของเราอย่างที่นำเสนอกันในวันนี้ค่ะเอสเอ็มสุดท้ายนะคะส้มตำปูปลากินกับขนมจีนแคบหมูแซ่บไลเดอร์ใช่แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกความคิดเห็นนะที่อุตส่าห์ช่วยกันส่งกันเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยหมดเวลาอีกแล้วเสียดายมากเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่กับเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะคะที่สัญญาที่จะมาทันเด็กแรกค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการ My Lady ผู้หญิงในฝันวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ